สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้จะพามาชมวันนาญี่ปุ่นนี่ครับเราจะทำการแยกต้นลูกเพิ่นออกจากต้นแม่นะครับผมซึ่งตอนนี้เพิ่นได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมต้นใหญ่พอสมควรแล้วครับผมนี่ครับมาดูครับผมตอนนี้ต้นลูกอะจะใหญ่เกือบเท่าต้นแม่แล้วครับผมนี่ครับมีสีเหลืองสดสวยงามมากๆเลยครับผมเพราะว่าผมเลี้ยงให้โดนแดดเนาะพี่น้องมาชมเบิ่งไหลเบิ่งหน่อพันก่อนเนาะพี่น้องนี่ครับจะเห็นว่าตอนนี้ไหลพันแทงออกมานี่ครับตรงนี้ก็ตรงกับไหลพันแทงออกมาตรงต้นที่เป็นหน่อใหญ่พอดีเลยครับผมนี่ครับแล้วก็มีไหลตัวหนึ่งที่แทงออกมานี่ครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยครับผมครับไหลแตกค่อนข้างที่จะหลายครับผมทุกท่านเลี้ยงมาประมาณ2เดือนกว่าเนาะพี่น้องนี่ครับไหลทางหนึ่งก็แทงออกมาครับผมนี่เป็นเทคนิคเปียกสลับแห้งที่ผมลงให้ดูประจำเนาะครับผมแต่ว่าวันนี้จะทำการแยกต้นลูกเพิ่นออกครับผมนี่ครับต้นลูกเพิ่นต้นนี้ครับผมครับนี่มีความสวยงามมากๆเลยครับผมนี่ครับเราไปทําการแยกกันเลยครับการแยกหน่อของบนนาญี่ปุ่นนั่นเราก็จําเป็นต้องระวังนิดนึงครับผมเพราะว่าเพิ่นจะมีนี่ครับตรงบริเวณนี้ก็จะเห็นเป็นไหลของเพิ่นเนาะพี่น้องนี่ครับนั่นเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับผมไปแยกกันเลยครับทำการเอามีดตัดแล้วก็ค่อยๆแงะออกมาครับผมทุกท่านให้ติดรากเยอะที่สุดครับผมทุกท่านนี่ครับออกมาแล้วครับรากมันเยอะมากๆเลยครับผมครับได้มาแล้วครับดินก็ปกไว้คือเก่าครับผมทุกท่านนี่ครับมาชมก็จะเห็นว่าตอนนี้เพิ่นมีกำลังแทงไหลออกมาครับผมนี่ครับท่านนี่ครับเพิ่นกำลังแทงไหลออกมานี่ครับค่อนข้างที่จะหลายต้นอยู่ครับผมเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณนี้ครับผมการปลูกผมก็จะใช้ดินโคลนเหมือนเดิมทุกท่านนะครับจะปลูกใส่แก้วใส่นี่ก่อนครับผมเพื่อจะเห็นการเดินของรากเป็นเนาะพี่น้องครับไปดูการปลูกกันเลยครับนะครับผมจะแบ่งเอาดินโคลนจากดินของเดมอนรามเนาะพี่น้องนี่เลยครับพอเราทำการปลูกแล้วเราก็เอาไว้ในร่มลำไรก่อนเนาะถ้ามันติดแล้วค่อยทำการขายหรือว่าทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดติดตามช่อง108อีสานมานาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ